มาทำความรู้จักเจ้าบาซูก้ากันครับพี่น้องสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับผมป้อมเมทัลเอียร์วันนี้ผมจะมาพูดถึงเจ้านี่ครับซับวูฟเฟอร์บาซูก้ายี่ห้อบาซูก้านะครับซึ่งซื้อมาตั้งแต่ปี47นะครับก็เท่าไหร่17ปีแล้วครับเดิมก็ติดตั้งอยู่ในรถ Suzuki Vitara นะครับแล้วพอขายรถทิ้งไปก็ถอดเครื่องเสียงออกมาเจ้าชิ้นนี้ก็เลยไม่ได้ใช้งานมาอีกเลยนะครับวันนี้ผมจะกลับมารื้อฟื้นคืนชีพ yeah. จากรถยนต์มาสู่การฟังในบ้านจะไปต่ออะไรกันยังไงกับอะไรติดตามชมได้เลยครับแน่ๆเจ้าซับวูฟเฟอร์บาซูก้าเก่าเก็บอายุ17ปีขั้วต่อสายบวกลบดอกลำโพงขนาด6นิ้วแอมจิ๋วแอมมอเตอร์ไซค์ที่สำคัญต้องเป็นรุ่น 2.1 มีช่องต่อสัญญาณเสียงเบสออกไปสู่ซับวูฟเฟอร์วันนี้ขอนำเสนอยี่ห้อรุ่นดังภาพราคาสายไฟอะแดปเตอร์แนะนำที่12โวลต์5แอมป์ลำโพง Bose รุ่น101 Music Monitor เก่าเก็บเช่นกันอายุ31ปีซื้อมาจากอเมริกาดอกลำโพงข้างในขนาด4นิ้วสายลำโพงเก่าๆดีนิดนึงความยาวเท่าที่จำเป็นเครื่องเล่น DVD Pioneer รุ่นธรรมดาธรรมดาสายสัญญาณเสียงคุณภาพดีหน่อยมาดูช่องต่อสายสัญญาณกันเลยครับอันนี้ก็คือซ้ายขวามาจากเครื่องเล่น DVD นะครับสีเขียวนี่ก็คือช่องที่สายลำโพงจะไปสู่ซับวูฟเฟอร์บาซูก้าของเรานะครับอันนี้ก็สายลำโพงที่ออกจะไปลำโพงขวานะครับบวกลบไปลำโพงซ้ายบวกลบนะครับแล้วก็นี้ก็ช่องสายไฟเข้ามานะครับเมื่อต่อครบทุกช่องก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับแล้วก็ต่อทุกอย่างเข้าที่นะครับเข้าซับวูฟเฟอร์ต่อสายไฟนะครับเข้าลำโพงซ้ายเข้าลำโพงขวานะครับแล้วก็สายสัญญาณจากเครื่องเล่น DVD นะครับโอเคครบถ้วนต้องขออภัยเพื่อนๆเพลง AC/DC ที่ใช้ทดสอบทาง YouTube ไม่อนุญาตให้ใช้งานจึงบล็อกเสียงออกไปทั้งหมดครับผมหลังจากที่ได้ต่อเสร็จเรียบร้อยลองฟังเสียงก็หึมสะใจชาวเฮฟวี่เมทัลครับเสียดายที่ไม่สามารถเปิดให้เพื่อนๆฟังได้นานๆเปิดเป็นเรื่องเป็นราวเนื่องจากกลัวเรื่องลิขสิทธิ์นะครับแต่ผมรับรองว่ามันส์ครับ yeah.